สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวียสุกลวัฒน์ขึ้นแท่นเศรษฐีที่ดินเจ้าตัวบอกมีอีกเยอะเป็นอีกหนึ่งพระเอกดังที่นอกจากจะชอบเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วเจ้าตัวยังมีที่ดินอยู่หลายที่ในเมืองไทยสำหรับเวียสุกลวัฒน์ว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงได้ข่าวว่าเจ้าตัวทุ่มเงินซื้อที่ดินเอาไว้หลายจังหวัดจนตอนนี้โดนแซวว่าขึ้นแท่นเศรษฐีที่ดินแล้วอย่างเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งมีภาพที่เวียจัดขึ้นบ้านใหม่สุดเรียบง่ายที่เขาใหญ่ท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาชมความเรียบง่ายของเวียกันอย่างล้นหลามล่าสุดเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับเวียหลังจากที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ถึงละครเรื่องล่าสุดกรงน้ำผึ้งที่ประกบคู่กับนางเอกสาวสวยพระพายรมิดากำลังออนแอร์เข้มข้นทางช่อง7เวียได้เปิดใจถึงเรื่องที่โดนแซวว่าเป็นเศรษฐีที่ดินพร้อมกับเล่าให้ฟังด้วยว่ามีที่ดินอยู่ที่ไหนอีกบ้างถามว่าโดนแซวเป็นเศรษฐีที่ดินเรียกนายหัวได้ไหมเจ้าตัวตอบว่าเรียกเสียเรียกนายหัวก็ได้พร้อมหัวเราะถามว่ามีที่ดินตรงพื้นที่อื่นอีกไหมที่เราทำแบบนี้เหมือนกันเจ้าตัวตอบว่าเยอะครับคือแอบไปซื้อไว้เล็กๆไม่ได้เยอะเวลาเจอที่ที่น่าสนใจหรือมีคนบอกว่าเนี่ยตรงนี้อยากขายเราก็อยากเก็บไว้นิดๆหน่อยๆแต่บางแปลงก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ซื้อเสียภาษีพร้อมหัวเราะแล้วก็ไปปลูกโน่นปลูกนี่ล่าสุดที่สุราษฎร์ธานีสวนทุเรียนจริงๆได้ผลผลิตมาหลายปีแล้วแต่เราเพิ่งเป็นเจ้าของในปีนี้เพราะว่าเพื่อนเขามีหลายแปลงแล้วก็บอกว่ามีปัญหานิดหน่อยต้องใช้ตังค์เขาดูแลไม่ไหวด้วยก็เลยแบ่งให้เราส่วนหนึ่งเราก็เลยชอบไปสุราษฎร์อยู่แล้วไปดำน้ำก็เลยแล้วมีสวนทุเรียนด้วยไปดำน้ำด้วยอร่อยด้วยเดี๋ยวได้ชิมครับเดี๋ยวออกมาพี่ๆต้องช่วยกันโปรโมทให้ผมด้วยนะเดี๋ยวส่งไปให้เลยต้องไลฟ์สดขายทุเรียนเลยใช่ไหมพูดพร้อมหัวเราะว่าแต่ต้อง F เป็นต้นนะเราไม่ขายเป็นลูกมีอยู่ทั้งหมด8ไร่ครับแต่ไม่ได้เป็นทุเรียนล้วนๆมันก็แซมด้วยเงาะบ้างแล้วก็มีลองกองมีมะม่วงเบาแล้วก็มีพวกไม้ตะเคียนไม้พยูงที่เขาปลูกแซมๆไปด้วยก็เป็นป่าที่อยู่ร่วมกับต้นทุเรียนนะอยู่น่าอยู่อันนี้ก็น่าไปตั้งแคมป์นะอากาศดีเย็นสบายมีน้ำล้อมรอบด้วยเป็นเขาเล็กๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ